วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast ก้าวไกลมองโค้งสุดท้ายรัฐบาลงัดแน่กลยุทธ์แจกปุ๊บยุบสภาหวังคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่29ตุลาคมนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพและโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่คาดว่าจะยื่นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเพื่อสกัดไม่ให้ยุบสภาก่อนพรรคก้าวไกลเตรียมประเด็นใดไว้เป็นพิเศษหรือไม่และมีไม้เด็ดให้ประชาชนสนใจในประเด็นที่จะอภิปรายอย่างไรว่าแนวโน้มของรัฐบาลนี้อยู่ในช่วงเอาตัวรอดโค้งสุดท้ายซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านยังเหลือการอภิปรายตามมาตรา152เพื่อนำปัญหามาสะท้อนให้กับประชาชนและการอภิปรายครั้งนี้เข้าใกล้การเลือกตั้งใหม่การหยิบยกประเด็นต่างๆเช่นการกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูกลุ่มทุนจีนบริจาคเงิน3ล้านบาทให้พรรคพลังประชารัฐและการบริหารจัดการน้ำท่วมในหลายจังหวัดไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากรัฐบาลขาดเสถียรภาพนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากจับสถานการณ์ได้จะพบว่าเขากำลังวางแผนไทม์ไลน์แจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายและมีแผนจะยุบสภาในช่วงปีใหม่ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกทำให้พี่น้องประชาชนเปลี่ยนความสนใจจากการเมืองมาเป็นการสนใจด้านกีฬาอีกอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่รัฐบาลกำลังปูทางแจกของขวัญปีใหม่โดยการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ถือเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลหรือพรรคพลังประชารัฐไทม์ไลน์จะเป็นการแจกปุ๊บยุบสภาทำให้ประชาชนจดจำการแจกในครั้งนี้ได้และเลือกเขาเข้ามาอีกครั้งแต่ผมไม่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นแบบนั้นนายณัฐชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ